بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญพระเมตตาจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ร่วมติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรนะครับที่เรานั้นจะได้รับภาคผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการถือศีลอดของเรานะครับแน่นอนว่าในเรื่องราวของภาคผลนะครับหรือว่าผลบุญที่เราจะได้รับจากการถือศีลอดนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังนะครับจากบรรดานักวิชาการที่ได้นำเสนอนะครับว่าการถือศีลอดนั้นเนี่ยเป็นอิบาดะห์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเจาะจงนะครับด้วยกับคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษกุดซีนะครับบทหนึ่งที่ว่ากุลลุอามริบนีอาดัมยูดออัฟนะครับทุกๆการงานของลูกหลานอาดัมเนี่ยจะได้รับการเพิ่มพูนนะครับได้รับการเพิ่มพูนเป็นเท่าทวีคูณอันฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาเพราะฉะนั้น1ความดีนั้นจะถูกเพิ่มนะครับเป็น10ความดีเป็น10เท่าอีลาซับอิมิอาติดิอาฟินนะครับแล้วก็ถูกเพิ่มจนกระทั่งถึง700เท่าอิลละโซมนอกจากการถือศีลอดฟาอินนะฮูลีวะนะอัจซีบิฮีแท้จริงการถือศีลอดนั้นมันเป็นของข้านะครับและข้านั้นจะตอบแทนด้วยกับตัวของข้าเองนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยบรรดานักวิชาการนะครับจึงได้ให้ความหมายของคำดำรัสของซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าฟาอินนะฮูลีวะนะอัจซีบิฮีเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับว่าการถือศีลอดนั้นเนี่ยภาคผลบุญของการถือศีลอดนั้นนะครับมันมากมายจนไม่สามารถที่จะขนานนับได้นะครับมันมีความแตกต่างจากการตอบแทนในการอิบาดะห์ในรูปแบบอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำอย่างไรนะครับเราถึงจะได้รับภาคผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตะเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ถือศีลอดทั้งหลายนะครับแน่นอนว่าหากว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าการถือศีลอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับแล้วก็มันมีราคาเนี่ยเราก็จะพยายามในการที่จะระวังนะครับแล้วก็รักษาศีลอดของเราเนี่ยนะครับให้มันเป็นศีลอดที่มันปลอดนะครับจากสิ่งที่มันมะซียัตหรือว่าสิ่งที่ฝ่าฝืนต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งนะครับที่มันมีราคาแพงมานะครับแล้วก็เราเนี่ยนะครับเห็นเรารู้ถึงคุณค่าของโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็พยายามที่จะปกปักรักษาแล้วก็ดูแลโทรศัพท์ของเราเป็นอย่างดีนะครับเพราะเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าอิบาดะห์ในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมันมีคุณค่านะครับที่มากมายมหาศาลที่ไม่สามารถที่จะคณานับได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเราถือศีลอดในแต่ละวันนะครับเราก็ต้องพยายามในการที่จะดูแลรักษาศีลอดของเราให้มันมีความสมบูรณ์นะครับดังที่อัลลอฮฺซุลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ารุบบะซออิมินไลซะลูฮุมินซิยามิฮิอิลลันยัวบ่อยครั้งนะครับที่บรรดาผู้ถือศีลอดนั้นทำการถือศีลอดแล้วนะครับและเขาไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความหิวนะครับแล้วก็มีหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวว่ามัลลัมยะดะกอลาซูรวันอามะละบิฮิฟะไลซะลัยฮาจะตุนฟีอัยยะดะอะตามะฮูวะชะรอบะฮูใครก็ตามที่เขานั้นไม่ทิ้งนะครับคำพูดที่โกหกหรือว่าการกระทำที่ไร้สาระทั้งหลายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ไม่ทรงต้องการนะครับในการที่เขานั้นจะละทิ้งอาหารของเขาแล้วก็ละทิ้งเครื่องดื่มของเขานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับว่าวันนี้เมื่อเราถือศีลอดแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรานั้นงดเว้นจากการกินแล้วก็การดื่มนะครับหรือว่าอารมณ์ไข้นะครับที่เรานั้นจะร่วมหลับนอนกับภรรยาแต่การถือศีลอดที่มันมีความสมบูรณ์นั้นคือการที่เรานะครับงดเว้นจากเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวไร้สาระนะครับเรื่องของการมะซียัตนะครับการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบต่างๆนะครับในขณะที่เราถือศีลอดด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่ไร้สาระนะครับหรือว่าเรายังคงไม่ระมัดระวังสายตาของเรานะครับหรือว่าไม่ระมัดระวังหูของเราในการที่จะรับฟังสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนนะครับในเรื่องราวของดนตรีในเรื่องราวของละครในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นการฝ่าฝืนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าศีลอดของเรานั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้รับในเรื่องราวที่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอย่างที่เรานั้นมีความมุ่งมาดแล้วก็มีความปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับกับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับขอให้เรานั้นเนี่ยได้เห็นถึง
คุณค่าของศีลอดของเรานะครับที่เรานั้นได้พยายามที่จะงดเว้นจากอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะงดเว้นจากสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่อสุบฮานุวะตาลานะครับพยายามระวังรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับแล้วเราก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าเรานั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอฝากกับพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์